วัสดีค่ะพบกับครูดานะคะคลิปนี้นี่เป็นถุงๆข้างในเป็นเม็ดๆไอ้หลายคนรู้จักไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะมันมีเมนูกินของสูงค่ะนะนะเดี๋ยวครูดาจะเทดูไข่มดแดงของแท้ของแท้นะแม่ไตยุบยุบนี่นะไข่มดแดงถุงนี้100บาทนะถือว่าได้เยอะมากครูดาไปซื้อนี่เหลือ2กองสุดท้ายนะคะได้กำไรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งมาทำ1ถุง100บาทนะถุงละ100บาทนะคะมี2ถุงนะคะอันนี้พรุ่งนี้จะทำก้อยไข่มดแดงนะตำไข่มดแดงวันนี้ขอหยุดไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องหาผักกินแหนมเยอะๆนะคะวันนี้เราจะทำก้อยเนาะวันนี้จะทำก้อยไข่มดแดงแบบก้อยสดนะไข่สดนะคะส่วนพรุ่งนี้จะตำนะคะวันนี้ก้อยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างก่อนนะคะล้างก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็ใช้มือกวนเบาๆนะคะใช้กระชอนนะคะเดี๋ยวเราใช้กระชอนรองนะคะตอนนี้กวนเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่มันจะแตกอันนี้แค่การล้างไข่มดแดงนะอู้แม่อู้แม่มดแดงนะของแท้เลยทุกคนแม่มดแดงไต่มือยุบๆเลยนะแล้วก็เทน้ำแรกที่หนึ่งใส่กระชอนลงไปเลยนะคะอันนี้ล้างเอาน้ำแป้งนะคะเขาเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเลยค่ะเขาจะเอาแป้งมาคลุกนะเพื่อไหมเพื่อให้แม่ไข่มดแดงออกเดี๋ยวเราก็ล้างเป็นน้ำที่สองนะคะล้างเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่มดจะแตกอันนี้แค่สาธิตการล้างไข่มดแดงนะคะล้างสักสองสามน้ำสี่น้ำเอาจนมันน้ำมันใสอะค่ะนะคะเพราะว่าเขาผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อให้ไข่มดแดงไม่ติดกันนะแล้วก็ไล่แม่ตัวมดแดงตอนนี้น้ำมันใสแล้วเดี๋ยวครูดาล้างอีกหนึ่งรอบนะก็จะได้วิธีการล้างไข่มดแดงตอนนี้ล้างในกระชอนเลยค่ะนะคะน้ำใสแล้วนะคะล้างเบาๆได้ค่ะนะคะจนเราแน่ใจว่าน้ำแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะไม่ใช่แป้งฝุ่นนะแต่ว่ามันก็เคยมีเนาะกลุ่มที่คนที่ไม่สุจริตทางใจเนาะใช้ยาฆ่าแมลงอ่ะนะใช้ฉีดนะใช้ยาฆ่ามดไปฉีดไปพ่นไล่อย่างนี้นะก็อันตรายนะคะเพราะนั้นนะเราต้องซื้อนะคนที่ทำเป็นชาวบ้านจริงๆนะที่เขาไม่คดไม่โกงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวการจะให้ดูอันนี้ล้างไข่มดแดงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปเตรียมทำนะก้อยนะคะอันนี้คือการล้างนะคะใส่กระมังเดิมโอ้ได้เยอะอยู่นะตัวแม่มันนี่นะต้องเคาะนะคะเสียดายนะเสียดายของหายากนะเราไปหาเองไม่ได้นะคะใครทำไม่เป็นนี้ไม่ได้นะคะแม่มดแดงกัดตายเลยนะโอเควันนี้ไข่มดแดงที่ล้างสะอาดแล้วโอเคนะคะล้างไข่มดแดงสะอาดเรียบร้อยตัวนี้ล้างคือล้างดูล้างเอาแป้งนะแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าที่เขาเอามาคลุกตอนที่เขาสอยไข่มดแดงอ่ะนะคะ
เพื่อไล่มดแดงออกไม่ให้ไข่มดแดงมันติดกันแต่นะคะตอนนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องก้อยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงมาค่ะเดี๋ยวตามมาหลังจากที่เราล้างไข่มดแดงสะอาดเรียบร้อยแล้วเซตน้ำแล้วนะคะมาเตรียมเครื่องปรุงเครื่องที่จะก้อยไข่มดแดงมีอะไรบ้างพริกป่นนะคะหอมแดงซอยนะคะหอมแดงซอยกระเทียมซอยนะหอมแดงกับกระเทียมต้องมีค่ะนะคะข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดบิดนะแล้วก็โอมามินะผงนัวขาดไม่ได้นะคะน้ำปลานะคะงานนี้ไม่มีน้ำปลานะคะไม่เป็นไรนะแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมนะคะผักชีต้นหอมนะคะโอเคมาลงมือทำเลยนะคะอันดับแรกเผ็ดน้อยๆเนาะนะอันดับแรกนี่นะพริกป่นพริกป่นเอาเผ็ดเยอะไหมไม่เยอะพริกป่นหนึ่ง2ช้อนชานะก็คือ1ช้อนโต๊ะหอมแดงใส่หมดเลยนะคะหอมแดงใส่เยอะๆนะคะกระเทียมก็ใส่เยอะๆนะคะข้าวคั่วใส่สัก1ช้อนนะคะแล้วแต่ข้าวคั่วใครชอบก็ใส่ได้นะโอมามิใส่เข้าไปค่ะอย่าใส่น้อยนะคะโอมามิมะนาวนะราดเข้าไปนะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสนะแล้วก็น้ำปลาก็1 2 3จึ๊กนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเหลือแต่มาทีนี้เราก็คนค่ะคนให้เครื่องปรุงทั้งหลายนะคะหอมมากเลยนะคะหอมนะคนเบาๆนะคะคนเบาๆให้เครื่องมันเข้ากันก่อนที่เราจะเอาผักชีต้นหอมนะคะถ้ามีอย่างอื่นก็ใส่นะสะระแหน่เอ้ยอะไรเอ้ยนะคะผักแพรผักสะระแหน่ใส่ได้นะคะก้อยไข่มดแดงนี่หอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวพอดาขอคนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะชิมรสดูนะชิมรสดูว่าเป็นยังไงนะขอใช้ช้อน2อันนี้เขย่าเบาๆนะคะเขย่าเบาๆนะคะก้อยไข่มดแดงอุ้ยหอมมากเลยขออนุญาตเด้อเอาช้อนใบนี้นะคะขออนุญาตตักเอาช้อนใบนี้ตักแล้วชิมนะคะขอเติมน้ำปลาเพราะเราไม่ได้มีน้ำปลานะคะมะนาวที่เหลืออีกครึ่งช้อนโต๊ะใส่ให้หมดนะข้าวคั่วข้าวคั่วเติมอีกนะคะให้มันกรุบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายผักชีต้นหอมโรยไปโอ้สดจริงๆค่ะแม่มดแดงกัดเลยนี่นะเติมน้ำปลาอีกนิดข้าวคั่วอีกหน่อยมะนาวน้อยนึงนะคะนี่แล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมไม่มีสะระแหน่นะคะไม่มีสะระแหน่เราไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดเนาะแต่พรุ่งนี้เมนูพรุ่งนี้ไข่มดแดงที่เหลืออีกก็คือจะตำไข่มดแดงนะคะวันนี้กินก้อยนะก้อยไข่มดแดงดิบอันนี้100บาททุกคนใส่เครื่องแล้วได้เกือบเต็มกะละมังเลยโอเครอบหนึ่งแต่กลัวไม่อร่อยกลัวไม่อร่อยนี่มาดูหน้าตาค่ะ
เดี๋ยวยังไม่ได้ตักใส่จานนะคะอันนี้อยู่ในกะละมังก้อยนะคะนี่นะคะอยู่ในกะละมังก้อยนะคะหน้าตาหอมมากทุกคนหอมทั้งพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะพุดาทำไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มไม่เผ็ดนะคะต่อไปนี่พุดาเตรียมจานไว้เรียบร้อยนะคะเตรียมจานไว้เรียบร้อยแล้วตักใส่จานค่ะนะคะพอเราใส่เครื่องแล้วได้เยอะมากเลยทุกคนใส่เครื่องหอมกระเทียมนะนี่นะยังไม่ได้ใส่ผักอะไรเยอะแยะเลยนะคะอุ้ยขออาจารย์ใหญ่ๆเลยนะใส่หมดเลยไหมหมดเลยนะใส่หมดเลยจานใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ให้เหลือนะถ้าเหลือแล้วมันจะเสียนะมันจะเสียค่ะเราต้องกินให้หมดนะอันนี้ก้อยไข่มดแดงสดนะคะไม่ได้ลวกนะคะก้อยสดค่ะแม่มดแดงยังมีชีวิตอยู่วะนะแม่มดแดงยังมีชีวิตอยู่นะมันยังไต่เมื่อกี้ไต่ถึงคอคุณดาเลยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอดูหน้าตานะอุ้ยน้ำลายไหลมีไหนละเบียร์ก้อยสักแก้วนึงนี่บ่นะก้อยไข่มดแดงกับเบียร์เนาะลืมนะนี่หน้าตาก้อยไข่มดแดงแต่เสียบบ่แซ่บบ่แซ่บบ่นะอร่อยแน่อร่อยแน่นะคะก้อยไข่มดแดงฝีมือครูดาคุณครูสุรีนะทำก้อยไข่มดแดงสดนะเป็นอาหารมื้อเย็นสำหรับมื้อนี้ที่เชียงรายเป็นมื้อแรกมื้อเย็นมื้อแรกวันนี้นะคะก้อยไข่มดแดงสำหรับฝีมือครูดาแล้วก็เพื่อนครูดาทำผัดต้นหอมญี่ปุ่นผัดน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะอาหารนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับที่จะมาชมครูดาทำก้อยไข่มดแดงสดสดอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บเด้อมีเครื่องดื่มเย็นเย็นอย่าลืมนะคะมีเครื่องดื่มเย็นเย็นต้องเอามาด้วยเนาะอร่อยแน่ค่ะบ๊ายบายก้อยไข่มดแดง